วัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับกับสุชนาของพามชนาพามีอีที่เราจะพูดกันถึงเรื่องแฟชั่นลักชัวรี่และไลฟ์สไตล์ถ้าเพื่อนๆชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พามได้กล่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะก็ฝาก subscribe ชนาของพามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งที่พามอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆเขาจะได้เป็น notify เพื่อนๆให้มารับชมวิดีโอกันก่อนใครค่ะวันนี้นะคะพามจะมารีวิวกระเป๋าในแบรนด์ที่กล่องตั้งอยู่ข้างหลังแพมนั่นเองนะคะไม่ต้องเดากันให้ยากเลยนะคะนั่นก็คือกระเป๋าในแบรนด์ Louis Vuitton นะคะซึ่งการรีวิวในวันนี้นะคะจะเป็นการรีวิวแบบ first impression นะคะเพราะว่าตัวแพมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูน้องเขาอย่างจริงจังเลยน้องเข้ามาจากเมลนะคะจากไปรษณีย์นะคะก็ได้เปิดเช็คของนะคะก็คือเกิดเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกแบบไม่สบายใจนิดนึงนะคะกับการขนส่งนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเปิดเช็คของในครั้งนั้นนะคะเสร็จแล้วก็วางน้องเขาเอาไว้ตรงนั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยได้มาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะจะแบบรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยกับการขนส่งอะไรประมาณนี้นะคะทำให้เราเนี่ยไม่ได้แบบเช็คน้องเขาจริงจังสักเท่าไหร่นะก็เนี่ยค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวกระเป๋าใบนี้กันค่ะซึ่งกระเป๋านะคะในแบรนด์หรือตอนที่จะมารีวิวกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นั่นเองนะคะจริงๆก็ไม่ได้บอกความว่าแพมไม่ชอบน้องกระเป๋าเนาะเพียงแต่ว่ามีเรื่องให้กับรบกวนจิตใจสักนิดนึงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก็ยังชอบน้องกระเป๋าเขามากๆอยู่ดีนะคะโอเคขอเปิดนะคะน้องกระเป๋าใบนี้นะคะก็เป็นใบที่ตามล่ามานานมากนะคะกระเป๋าใบนั้นนะคะนั่นก็คือทาดานะคะกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือ Vanity PM นะคะในแบรนด์ Louis Vuittonนะคะก็กระเป๋าใบนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นกระเป๋าที่แพมอยากได้มานานมากนะคะตามล่ามานานมากครั้งแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยสำหรับคอลเลคชันของ Spring Summer 2020นะคะซึ่งก็นานหลายเดือนแล้วนะแพมไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยตัวครั้งแรกเลยอะเดือนอะไรตอนที่แบบว่าเขาปล่อยออกมาเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ไฮมากๆคือคนชอบมากไฮดีมานด์มากๆนะคะแล้วก็หากระเป๋าไม่ได้เลยสำหรับตัวแพมนะคะตอนที่น้องเขาออกมาใหม่ๆเลยพยายามติดต่อ SA นะคะถึง6คนด้วยกันนะคือทั้งโทรไปนะคะแล้วก็เท็กซ์ไปหาเขานะคะว่าเฮ้ยมีกระเป๋าใบนี้ไหม Vanity PM นะคะคือเราอยากได้แล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะ SA ที่อยู่ในเมืองของแพมนะถึงแม้กระทั่งต่างรัฐนะคะแพมก็ติดต่อไปหมดเลยนะคะจำได้อย่างที่บอกว่าจำได้ว่าถึง6คนด้วยกันนะคะว่าเฮ้ยหากระเป๋าใบนี้ให้หน่อยนะซึ่งทุกคนก็แบบsorry นะไม่แบบ high demand มากๆเขาหากระเป๋าให้เราไม่ได้เลยนะคะซึ่งแพมก็โอเคมันคงจะแบบป๊อปปูล่าจริงๆนะโอเคเราไม่ได้อะไม่เป็นไรนะแต่ว่าหลังจากนั้นนะก็ไม่ได้หยุดความพยายามในการหาน้องเขานะคะอาจจะไม่ได้ถี่ขนาดนั้นแต่ก็อาจจะเป็นแบบว่าเดือนนึง2เดือนนะคะก็ยับยับทาง SA ไปทีนึงนะคะว่าเอ้ยVanity PM มาหรือยังนะก็คือได้รับคำตอบว่าไม่มา sorry มาตลอดเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆจนในช่วงโควิดใช่ไหมเราก็มีเวลาว่างช่วงนี้มีเวลาว่างนิดนึงนะคะเราก็ดู Instagram นู่นนี่ของเราไปเรื่อยๆเนาะก็ไปเจอกระเป๋าใบนี้อีกนะคะ Vanity PM แล้วมีคนใช้ค่อนข้างเยอะแล้วแพมก็แบบเฮ้ยเขายังหากันได้เลยทำไมเราหาไม่ได้นะคะก็ยังรู้สึกว่าน้องเขาแบบน่ารักอยู่ความรู้สึกอยากได้ก็กลับมาอีกแพมก็เลยนะคะแยบไปทาง SA อีกรอบนึงนะคะแต่คราวนี้ไม่ได้แบบแยบไปเยอะแยะมากมายหลายคนนะก็ประมาณคนเดียวนะคะที่เราติดต่อกันโดยประจำนะคะก็ถามเขาไปว่าเอ้ยเนี่ยมี Vanity PM หรือยังแล้วเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็อาจจะบอกว่ามีคนช็อปไม่เยอะมากจะมีของแพมก็ถามเขาไปนะคะเขาก็ตอบมาว่าsorry นะยังไม่มีเลยแพมก็เลยไปที่เว็บไซต์ของหลุยส์วิตตองนะคะแล้วก็ไปเช็คที่เว็บไซต์ซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้นะคะว่าโอเคเอาออฟสต็อกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเข้ามาสต็อกแล้วแพมอยากให้เขา notify เนี่ยก็คือแค่ใส่อีเมลของแพมเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าของรุ่นนี้มันเข้ามาในสต็อกเนี่ยเขาก็จะอีเมลมาบอกเราว่าเฮ้ยของมาแล้วนะสามารถสั่งได้นะจากเว็บไซต์จาก customer service อะไรแบบนี้นะคะแพมก็เลยใส่อีเมลของแพมทิ้งไว้นะมันจะเป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะขออนุญาตวางน้องกระเป๋าเพราะรู้สึกเมื่อยขอเล่านะคะก็อย่างที่บอกว่าวิดีโอนี้เป็นแบบ first impression นะคะก็จะเป็นเรื่องราวนะการได้มาของกระเป๋าของแพมนะคะแล้วก็จะโชว์กระเป๋านะจะอาจจะไม่ได้ลง deep หรือว่าลึกในดีเทลสักเท่าไหร่แพมคิดว่ามันสนุกสนานสำหรับคนที่แบบอยากจะได้กระเป๋าสักใบนี้ก็เป็นการตามล่านะแพมก็รู้สึกอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นกับเพื่อนๆนะคะซึ่งหลังจากที่แพมเนี่ยใส่อีเมลเข้าไปนะคะบอกให้เขา notify แพมถ้าเกิดว่ามีของในสต็อกแล้วก็ไม่นานนะคะเพื่อนๆประมาณสัก2หรือ3วันนะคะแพมก็ได้รับอีเมลนะคะว่าเฮ้ย
มีกระเป๋านะคะรุ่นนี้ Vanity PM นะคะกลับเข้ามาในสต็อกนะคะตอนนั้นน่ะมือสั่นเลยคุณเพื่อนเชื่อไหมคือด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยแบบตามหามาตั้งหลายเดือนถามหา SA หลายคนก็ตอบไม่ได้อยู่ดีๆคือไปเอาลงชื่อลงไว้สักแค่ 2-3 วันน่ะคงมาแล้วหรอหลังจากสั่งก็คือแบบมีความตื่นเต้นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่กระเป๋าจะมาเราก็รอจนในที่สุดนะคะเราก็เช็คกันเนาะว่า tracking มันอยู่ตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนวันเนี้ยที่ของจะมาแล้วนะคะแพมก็รอถ้าเกิดเราสั่งสินค้าจากพวกแบรนด์เนมต่างๆนะคะจากช็อปแบรนด์เนมต่างๆแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้เขามาส่งที่บ้านเนี่ยนะคะเป็นแบบเมลไปรษณีย์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการสายรับนะคะว่าเออมีคนรับของนะเขาจะไม่ทิ้งไว้หน้าบ้านเฉยๆเนาะโอเคเราก็สายรับนะคะจังหวะที่รับมานะคะเพื่อนๆคือกล่องเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะหนึ่งคือเราคิดในใจกระเป๋ามันเล็กนิดเดียวนะแต่กล่องใหญ่อะไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่กล่องอะมันสามารถใหญ่ได้ไงเขาอาจจะไม่มีกล่องเล็กอะไรเงี้ยแพมหมายถึงแพ็กเกจจิ้งนะชิปปิ้งแพ็กเกจจิ้งนะคะก็ได้รับแต่คือพอรับมาเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเซ็นชื่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คนส่งเนี่ยเขาเดินออกนอกบ้านไปนะยังไม่ถึงขนาดไหนความรู้สึกของแพมคือกล่องมันเปิดแล้วค่ะเพื่อนคือเฮ้ยทำไมกล่องมันเปิดนะคะแพมนะไม่ปิดประตูบ้านนะคะรีบเปิดดูเลยคือจะเช็คของข้างในว่าเอ้ยเรากระเป๋าเรามาหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ากล่องมันเปิดคือกระเป๋าเราอาจจะไม่มาก็ได้อย่างเงี้ยนะคะคือจะได้เรียกคนนั้นทันนะคะเห็นเขาเดินไปแบบแต่ยังไม่ออกจากคนบ้านแพมเลยเนาะแพมก็เปิดนะคะโอเคเจอกล่องเลยวิกตองนะคะซึ่งก็คือกล่องใบนี้นะคะโอเคโล่งใจแล้วรีบเช็คเข้าไปข้างในใหญ่นะคะว่ามีกระเป๋าอยู่หรือเปล่าแล้วอะไรแบบว่าขาดหายไปไหมนะคะตอนนั้นนี่คือจิตใจคือแบบเต้นเร็วมากพยายามคิดว่าเอ้ยถ้าเราสั่งของออนไลน์เนี่ยของมันจะมาจากอะไรบ้างก็รีบเช็คใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งโอเคกระเป๋าก็อยู่ครบตอนนั้นนะคะโอเคเห็นแล้วกระเป๋ามาหมดนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละเนาะแล้วเขาก็คือขับคนขับก็คือไปแล้วนะคะไปเลยนะคะพอใจเริ่มเย็นลงนะเราก็เริ่มมาเปิดกล่องนะคะซึ่งกล่องที่ได้มาก็คือกล่องใบนี้นะคะสังเกตนะคะเพื่อนๆว่ากระเป๋าเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากนะแล้วดูกล่องดิคือแพมไม่รู้จะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจความรู้สึกของแพมไหมนะคะแพมไม่แน่ใจเนาะแต่คือแพมอ่ะซื้อกระเป๋ากับหลุยส์ตองมาก็หลายใบนะคะเอามารีวิวกันหลายใบเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยน้องนิสมินิที่เคยเอามารีวิวกับเพื่อนๆไปก่อนหน้านี้นะคะเขามีขนาดที่ไม่ต่างกันมากเลยนะแต่กล่องของตัวนั้นนะคะทองน้องนิสมินิที่แพมได้มาเนี่ยกล่องคือเล็กกว่านี้เยอะมากนะคะคือไม่ได้เป็นกล่องใหญ่ขนาดนี้แล้วแพมก็แบบกระเป๋าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นทำไมกล่องใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนั้นคือความรู้สึกแรกแล้วนะว่าแบบเออไม่ชอบเลยทำไมกล่องต้องใหญ่ขนาดนี้มันเปลืองเนื้อที่แต่ถามว่ากล่องสำคัญไหมเอ้ยเราซื้อมาเราเสียเงินไปขนาดนี้เราก็ต้องอยากได้อุปกรณ์ครบทุกอย่างจริงปะโอเคพอได้กล่องมานะคะดับแรกแพมก็เปิดกล่องนะเพื่อนๆ เชื่อไหมว่ากล่องขาดค่ะคือโอเคกล่องอันนอกที่ส่งมาเปิดฝาแล้วนะอันดับแรกใจเราก็ไปแล้วอะพอได้มานั่งเช็คดูจริงๆกล่องตัวนี้นะคะขาดกล่องนะคะที่แพมบอกนะคะก็จะมีนี่นะคะที่กล่องขาดนะคะนี่ปุ๊บนะคะคือแพมไม่ได้ทำขาดเองเลยนะเขามาแบบนี้อยู่แล้วอันนี้1จุดนะคะจุดที่2นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่นะคะถ้าเปิดออกมานะคะก็จะขาดแบบนี้เลยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะอันนี้นะคะก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะสมประกอบสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะเปิดออกมานะคะมันก็จะแบบเนี่ยประมาณนี้นะคะกระเป๋านะคะมันมาครบสมบูรณ์นะคะกระเป๋าไม่ได้มีตำหนิหรือว่าความเสียหายใดทั้งสิ้นนะนี่แพมขอพูดก่อนนะแต่ว่าในส่วนของแบบการขนส่งอ่ะตกใจไปแล้วกับในเรื่องกล่องมันเปิดมาถึงเราก็เปิดแล้วนะคะสองคือกล่องแบบขนาดใหญ่ขนาดนี้แถมแบบขาดอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรทำไมกล่องขาดถึงแม้ว่าแพมจะทราบนะว่าเราสามารถที่จะไปขอกล่องได้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ทราบแพมเคยทำมาก่อนนะคะว่าในกรณีที่กล่องขาดแบบนี้นะคะเขาชิปมาแบบนี้เราสามารถเอากล่องนะคะไปที่สโตร์บูติกนะคะของหลุยส์ตองนะคะแล้วก็บอกเขาว่าฉันขอเปลี่ยนกล่องหน่อยได้ไหมเพราะว่าการขนส่งของเธอมันขาดแล้วนะคะคือเขาเปลี่ยนให้นะคะจริงๆเปลี่ยนให้ถุงผ้าอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนให้หมดเลยนะสามารถเดินเข้าไปถ้าเรามีใบเสร็จนะคะในการสั่งซื้อว่าเอ้ยฉันซื้อมาจากเธอนะฉันซื้อมาจากหลุยส์ตองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดการดีเฟกต์นะคะในเรื่องของถุงผ้าถ้าอยากได้ถุงกระดาษก็ขอได้นะหรือว่ากล่องอะไรแบบเนี้ยเขาเปลี่ยนให้นะคะก็คือยิ่งถ้าไปหา SA ที่เราดีลด้วยประจำเนี่ยเขาก็จะจัดการให้เลยมีปัญหานะคงต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกผิดหวังนิดนึงเขาไม่ควรจะใส่แบบกล่องขนาดนี้มาก็ใส่กล่องเล็กมาได้ก็ได้ไหมและที่สำคัญนะคะเวลาที่เขาใส่ในกล่องอ่ะเพื่อนๆคือแพมสั่งของหลายแบรนด์เนาะ
คือเขาก็จะมีกระดาษทิชชู่นะคะมีแบบแอร์แบ็กนู่นนี่นั่นโน่นคือที่จะให้กล่องไม่มูฟอะค่ะของไม่มูฟอะค่ะแต่อันนี้เป็นการแพ็คที่แย่มากๆจากทางหรือตองค่ะเพื่อนๆคือเพราะว่ากล่องข้างนอกมันใหญ่แล้วนะคะแพมไม่ได้ถ่ายรูปกล่องแบบแพ็คเกจจิ้งมาให้ดูเนาะคือมันใหญ่อยู่แล้วแล้วเขาก็ใส่อันนี้ไปใหญ่นะคะเปิดมาไม่มีอะไรเลยนะคะเพื่อนๆมีแค่กล่องใบนอกแล้วก็กล่องใบในแล้วก็กระเป๋านะคะโค้งเคงพอด้วยความที่ดูไซส์ของกล่องนะคะกับดูไซส์ของกระเป๋านะคะว่ามันใหญ่ต่างกันขนาดไหนอะค่ะเพื่อนๆมันจะแบบว่าหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาขนาดไหนกว่าจะมาถึงแพมเพราะใช้เวลาตั้งหลายวันใช่ไหมคะคือเขาควรจะแบบว่าแพ็คแบบกระดาษหรือว่าอะไรที่มันทำให้แบบขยับไม่ได้หรือในความรู้สึกของแพมคือแบบเขาไม่ใส่ใจเลยทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบผิดหวังนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้จับน้องเขานะคะแต่ว่าส่วนตัวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วชอบน้องเขามากเลยนะส่วนในเรื่องของกล่องเนี่ยเดี๋ยวแพมค่อยไปจัดการอีกทีนึงแล้วกันนะคะในช่วงที่โควิดหมดไปแล้วเพราะตอนนี้สโตร์แพมมันก็ปิดนะคะแล้วกล่องก็ใหญ่มากทิ้งเอาไว้ก่อนไม่อยากจะไปยุ่งกับเขานะคะแต่เดี๋ยวนะคะเรามาดูกระเป๋าใบนี้กันดีกว่าค่ะอีกครั้งนะคะสำหรับชื่อรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือ Vanity PM นะคะก็คือเป็น Vanity ก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะก็คล้ายๆกับสไตล์เดียวกันกับน้องนิสนะคะในไซส์มินิของแพมนะคะก็เขาเรียกว่าเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะก็ตระกูล Vanity แต่อันเนี้ยเขาก็จะมีแบบสายอะไรอย่างเงี้ยมาให้นะคะเดี๋ยวแพมจะให้ดูดีเทลแล้วกันก็กระเป๋านะคะมีขนาดที่น่ารักมากๆนะคะเรามาดูดิเมนชั่นของกระเป๋าใบนี้กันนะคะฐานเนี่ยอยู่ที่ 7.5 นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่ 5.1 นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาของกระเป๋านะคะอยู่ที่ 4.3 นิ้วนะคะคือเขาก็เป็นกระเป๋าแบบเล็กๆเลยแหละเนี่ยเล็กกว่านิสมินิอีกถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะสนใจการเปรียบเทียบกระเป๋านะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ในตระกูล Vanity เหมือนกันเนาะสำหรับน้องนิสมินิที่พัมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็คุณน้องนะคะ Vanity PMตัวนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะอยากจะให้แพมรีวิวเปรียบเทียบนะคะบอกมาได้ในคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าสนใจกันเดี๋ยวแพมจะเอามารีวิวเปรียบเทียบนะคะ2ใบนี้ให้ดูกันหนังของเขานะคะก็เป็นแคนวาสนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโมโนแกรมแคนวาสนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นโมโนแกรมรีเวิร์สนะคะก็คือส่วนของท็อปตรงนี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นรีเวิร์สอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือส่วนของก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะแล้วก็ก้นกระเป๋าเนี่ยเขาก็มากับสตันต์นะคะก็คือมีหมุดมาด้วยนะคะ4อันนะคะซึ่งก็มีพลาสติกโปรเทคชั่นมาอีกรอบนึงนะหมุดของเขานะคะขากระเป๋าอะไรเนี่ยคะอย่างที่เห็นเขาเป็นอะไรสีทองนะคะสีทองใช้นี่สวยมากๆเลยนะคะดูก้นของเขานิดนึงแพมไม่แน่ใจว่ากล้องมันจับได้ไหมนะคะก้นของเขาเนี่ยมันจะมีคำว่าหลุยส์วิตตองอยู่ด้วยนะคะที่ตัวหมุดนะคะนี่นะคะทั้ง4ข้างเลยนอกจากหนังแคนวาสโมโนแกรมในส่วนของตัวกระเป๋าแล้วนะคะในส่วนของตัวทริมตรงนี้นะคะเลเดอร์ทริมตรงนี้นะเป็นหนังคาฟสกินนะคะจะเห็นว่าเป็นสีดำเนาะหูนะคะท็อปแฮนเดิลเองนะคะก็เป็นหนังคาฟสกินเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็มีปั๊มนะคะตรงนี้ว่าหลุยส์วิตตองปารีสนะคะแพมไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้ไหมแต่อยู่ตรงกลางของที่จับเลยของท็อปแฮนเดิลกระเป๋าใบนี้นะคะเขาก็จะมากับโคเชตด้วยนะคะซึ่งโคเชตนะคะก็จะเป็นหนังคาฟสกินเหมือนกันนะคะสีดำนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นตัวแบบตัวโลโก้ของเขานะคะ LV นะคะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแบบนูนออกมาแล้วก็ติดอยู่กับโคเชตนะคะส่วนข้างในก็แน่นอนว่ามีโคเชตก็ต้องมีกุญแจนะคะกุญแจ2ดอกนะคะอยู่ข้างในตรงนี้นะคะซึ่งเขามีกุญแจมาทำไมนะคะเขาต้องมีล็อกแน่นอนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็มากับล็อกแพดล็อกแพดพันออกใส่ไว้ข้างในล็อกแพดนะคะเป็นสีทองนะคะมีโลโก้นะคะของลุยส์วิตตองนะคะเป็นดับเบิลซิปแบบนี้นะคะ12ข้างนะคะอะไรก็สีทองที่บอกก็คือข้างหลังเขาก็จะมาจดประมาณนี้นะคะถึงแค่ตรงนี้นะคะ2อันนะคะมีเป็นแบบว่าแท็กห้อยๆอันนี้เป็นหนังนะคะเป็นคัฟสกินเช่นเดียวกันข้างในนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอันนี้นะคะมันมีพวกแบบแคร์บุ๊กนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะบอกชื่อรุ่นของเขาน้อง Vanity PM เนี่ยนะคะอยู่นะคะเปิดเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็น1คอมพาร์ทเมนต์แบบนี้เลยลายนิ่งของเขาก็เป็นไมโครไฟเบอร์นะคะสีดำนะคะที่เป็นแบบกำมะหยี่ฟินิชเนาะสูเอทฟินิชนะคะแล้วก็นอกจาก1คอมพาร์ทเมนต์แบบนี้นะคะก็จะมีเป็นคล้ายๆกับแฟลชพ็อกเก็ตนะคะตรงนี้เล็กๆนะคะเพื่อนๆมีป้ายแท็กเป็นสีดำนะคะที่เขียนว่าหลุยส์วิตตองปารีสนะคะสำหรับใบนี้นะคะ Make in Italy นะคะก็ความพิเศษของกระเป๋าใบนี้นะคะเขามีสายยาว cross body มาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งแพมบอกเลยว่าสาย cross body ของน้องเขาว่าสวยมากๆนะเป็นสายสีทองนะคะเหมือนอะไหล่สีทองอะไหล่วิ้งนะคะเหมือนกันเลยนะคะคือ shiny gold นะคะแล้วก็เป็นสายนะคะที่พันกับหนังนะคะคือคราฟสกินสีดำนะคะ
ที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูนะคะเป็นส่วนประกอบของกระเป๋าเนี่ยเนาะพันไว้นะคะคือแพมอยากจะบอกว่าสวยมากมากค่ะเพื่อนๆคือแพมอ่ะชอบสายนะคะของตัว Vanity PM ตัวนี้มากๆเลยนะคะคือเขาทำสายออกมาได้สวยมากจริงๆความยาวของสายของเขานะคะอยู่ที่22นิ้วนะคะในส่วนของตัวที่แบบเป็นตัวล็อกนะคะตัวเกี่ยวแล้วกันเนาะเขาก็จะแบบเนี้ยนะคะก็จะมีตัว LV นะคะเป็นสัญลักษณ์ Engave อยู่ด้วยนะคะอันนี้ยังมีพลาสติกอยู่เลยนะคะแพมยังไม่ได้แกะออกนะเขาก็จะเอามาเกี่ยวนะคะกับกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะซึ่งแพมก็อยากให้ดูน้องกระเป๋าตรงนี้ตรงตัวเกี่ยวนะคะเขาจะทำเหมือนเป็นหมุดนูนๆออกมานะคะในทั้งข้างนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีตัวปั๊มตรงกลางนะคะเป็นสัญลักษณ์ของ LV นะคะตรงนี้สวยมากยอมรับว่ารุ่นนี้นะคะเขาทำอะไรออกมาได้สวยมากเดี๋ยวแพมจะสะพายเพื่อนๆดูกันนะโหมดช็อตละกันนะคะและนี่นะคะก็คือวิดีโอการรีวิวนะคะน้อง Vanity PM แบบ First Impression นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะคะชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะวันนี้ก็คงจะต้องจบวิดีโอ First Impression ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ